ชื่อนางสาวน้ำทิพย์ทองหยดค่ะจะมาแจ้งความสามีหายตัวไปเมื่อ17 เมษายน 57กลับไปที่หมู่บ้านเขาลงมาติดน้ำพื้นลงมากัดตัวด้วยแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเขาไว้ข้อหามีน้ำพื้นในข้อคอหายไปจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครพบเห็นอีกเลย